การกำกับดูแลกิจการที่ดีคืออีกหนึ่งธงของ PEA และเพื่อให้การไปสู่เป้าหมายชัดเจนขึ้นการได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญและการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้รู้จริงทำจริงจึงเป็นเครื่องมือสำคัญไปติดตามข่าวการจัดอบรมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความโปร่งใสเพื่อความยั่งยืนของกฟผ.กันค่ะเรียนรู้ไม่สิ้นสุด PEA จัดอบรมพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความโปร่งใสมุ่งสร้างองค์กรยั่งยืนเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2559นายเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมสัมมนาหัวข้อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความโปร่งใสเพื่อความยั่งยืนของกฟผ.โดยนายสุรศักดิ์ไตรทานรองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคลเป็นผู้กล่าวรายงานมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานปปช.ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐณห้องอเนกประสงค์ชั้น6อาคาร LED สำนักงานใหญ่ PEA การอบรมสัมมนาครั้งนี้นอกจากจะเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นและส่งเสริมเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินอย่างมีธรรมาภิบาลโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วในส่วนของ PEA ได้ความสำคัญและมีการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลในหลายมิติรวมทั้งกำหนดเป็นนโยบายการบริหารงาน Excellence in Governance การอบรมสัมมนาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความโปร่งใสเพื่อความยั่งยืนของกฟผ.เป็นการให้ความรู้ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามองค์ประกอบของการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารเพื่อทบทวนแลกเปลี่ยนปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงานไฟฟ้าโปร่งใสที่ผ่านมารวมทั้งทำความเข้าใจกับผู้รับผิดชอบในการตรวจประเมินกำหนดรูปแบบและแผนการตรวจประเมินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้มีมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสไปในทิศทางเดียวกันและยั่งยืนต่อไป